สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับดิฉันรัตนมนต์เทใต้ค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับก็มาติดตามอัปเดตเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวกันทั้งในต่างแดนแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของเรากันก่อนนะคะกับช่วงสาระน่ารู้ค่ะสาระแรกในวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะคุณกนกพรแฟชั่นนะคะรายงานมาค่ะว่านางพะเยาชมขุนทองเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทยที่มีชื่อว่าแซ่บเมืองโอ๊คแลนด์ค่ะร่วมกับพนักงานเพื่อนสนิทและข้าราชการไทยหน่วยงานต่างๆที่มารับการอบรมภาษาอังกฤษที่เมืองโอ๊คแลนด์จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นที่ปราบปรื้มปิติยินดีแก่ทุกคนมากๆเลยล่ะค่ะมาต่อกันที่สาระที่2กันบ้างครับไปกันที่ประเทศเยอรมนีงานนี้ครับคุณโจเก่งเพชรบุญยงรายงานภาพนะครับจากการจัดงาน Import Shop Berlin เยอรมนีณศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติเมซี่เบอร์ลินโดยวันนี้ครับจะพาไปชมในส่วนของพาวิเลียนของประเทศไทยครับซึ่งปีนี้ประเทศเยอรมนีได้เลือกประเทศไทยเป็น Partner Country ซึ่งก็ได้มีการจัดพาวิเลียนใหญ่มากครับมีผู้ประกอบการโอท็อปของไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานกว่า20รายซึ่งก็ได้มีการจัดถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นไทยผ่านบูธสินค้าไทยแล้วก็ร้านอาหารไทยชาวต่างชาติเองก็ให้ความสนใจชมกันอย่างคึกคักทีเดียวครับช่วงต่อไปนะคะพบกับช่วงของคนไทยไกลถิ่นแล้วก็นาทีธรรมนาทีทองค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพจน์วรมาลีนะครับนักผู้ชมมาอยู่ที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีครับวันนี้ได้รับเกียรติสนทนานะครับกับครูสอนนวดไทยที่วัดโพธิธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำทั้งสองท่านด้วยครับค่ะดิฉันโสภาใจบุญค่ะครับพี่แอมค่ะโสภารักค่ะครับผมพี่ทั้งสองท่านช่วยเล่าที่มาของการมาเป็นครูสอนที่วัดโพธิธรรมด้วยครับเป็นยังไงครับที่มาที่ไปก็ดั้งเดิมทีเริ่มแรกเป็นปณิธานของครูบาท่านเพราะรับทราบว่าผู้หญิงไทยที่นี่จะมีปัญหาอยู่ไปนานๆแล้วสา มีจะอยากใช่ค่ะและทีนี้อยากให้มีอาชีพเป็นหลักเพราะว่าหนึ่งคนไทยเราจะติดปัญหาเรื่องภาษาและอีกหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราและเป็นอาชีพของไทยเราแล้วทีนี้ถ้าคนไทยหลังจากยาล้างจะได้มีอาชีพทำกินเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาสามีครับครับผมพี่สุภลักษณ์ล่ะครับเราเริ่มสอนมานานหรือยังครับที่นี่ก็ประมาณ4ปีแล้วเนาะครับเต็มเลย4ปีเลยก็ถือว่าเป็นครูอาสาค่ะนะครับเพราะว่าการสอนที่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนะครับใครก็สามารถสมัครมาเรียนได้ใช่ไหมครับแต่นี่การเรียนการสอนครับถามพี่สุภลักษณ์ก่อนว่าสอนนวดอะไรบ้างก็เริ่มแรกก็เราก็คือขั้นพื้นฐานค่ะครับขั้นพื้นฐานก็คือนวดไทยพอไทยเสร็จคือพื้นฐานเสร็จก็คือจะคอร์สต่อไปก็จะเป็นออยครับนวดน้ำมันเพราะเรารู้เส้นแล้วก็ต้องเป็นออยแล้วออยก็เป็นเท้าตอนนี้ก็กำลังเท้ากันอยู่ยกเท้ากันอยู่เรานวดเราเปิดมาทั้งหมด 4-5 ปีเนี่ยเรามีนักเรียนมาเรียนไปมากแค่ไหนแล้วครับมีเยอะนะตอนนี้รุ่นจะไทยอันนี้เท้านี่คือเป็นรุ่นที่4ครับเราเปิดอบรมตลอดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะได้ค่ะนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมามีจบไปร้อยกว่าคนแล้วนะครับทราบว่าตอนนี้ก็มีหลายๆคนประสบความสำเร็จด้วยเอาไปเปิดร้านของตัวเองด้วยใช่ไหมครับค่ะเป็นสักกี่ร้านแล้วครับที่ออกไปมีธุรกิจของตัวเองก็30กว่าร้านแล้วนะคะแต่ก็ส่วนมากครึ่งนึงก็จะเป็นแบบร้านเล็กๆเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยค่ะครับผมเพราะว่ามันต้องสัมพันธ์กันค่ะใช่ครับใช่ครับหมายก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จนะครับที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับสุภาพสตรีไทยในเยอรมนีโดยเฉพาะในแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเดี๋ยวเทปหน้านะครับต้องขออนุญาตคุณครูทั้งสองท่านสนทนาต่อนะครับจะคุยกันว่าเรามีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับในการที่เปิดอบรมคอร์สนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ขอบคุณครับกับคุณครูโสภาและคุณโสภารักษ์ครับขอบคุณครับWelcome to Thailand, boys! Yay! Woo! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.
้เราอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงมาตรฐานการครองชีพสูงมากทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมอกพร้อมใจกันขึ้นราคาไปเสียหมดในสถานการณ์อย่างนี้ก็ขอให้คติธรรมเอาไว้ว่าเวลาที่เราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามขอให้เรารู้จักคิดหน้าคิดหลังให้ดีทุกครั้งที่จะซื้อของให้ท่องดังๆว่าจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่จับจ่ายใช้สวยถ้าจับจ่ายใช้สอยเราจะมุ่งไปที่ประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่ถ้าจับจ่ายใช้สวยเราก็จะต้องจ่ายแพงมากกว่าคนอื่นเป็นธรรมดาซึ่งเป็นที่มาของการใช้เงินทำให้เงินของเรามีเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราจับจ่ายใช้สอยต่อให้มีน้อยเราก็มีความสุขแต่ถ้าจับจ่ายใช้สวยต่อให้มีมากมายอย่างไรเราก็อาจจะไม่มีความสุขจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesThe world's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านณัฐยาสุจินดาค่ะท่านเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับในการจัดงาน Import Shop ในครั้งนี้ค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีใครมาร่วมงานนี้บ้างค่ะงาน Import Shop เบอร์ลินเนี่ยนะคะเป็นงานค้าปลีกด้านหัตถกรรมที่เข้าใจว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะเพราะว่ามีหัตถกรรมจาก70ประเทศทั่วโลกมาจัดแสดงไม่ว่าจะแอฟริกาเอเชียอเมริกาหรือแม้แต่ละตินอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่างานเนี้ยโอท็อปของเรานะเพราะตอนนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมโอท็อปมานานแล้วนะคะแล้วก็อยากให้เขาได้ออกต่างประเทศแล้วก็ส่งออกบ้างเราก็เลยนำโอท็อปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นครั้งแรกเรานำโอท็อปมาสักประมาณ 6-7 รายมาลองตลาดก่อนเพราะเราเห็นว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่โอท็อปจะได้ศึกษาเรียนรู้ว่าสมมติเขาทำเทียนเนี่ยเทียนของประเทศอื่นทำไงของทวีปอื่นทำไงนะฮะและอย่างนึงเขาก็จะได้รู้ว่าตลาดของยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันที่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของในยุโรปเนี่ยคนก็ชอบอะไรใช่ไหมอย่างมดโอท็อปทำดอกไม้มาเนี่ยคราวที่แล้วเขาก็รู้ว่าสีสันของคนที่ทำดอกไม้ที่เขาชอบเนี่ยก็คือเป็นสีเอิร์ธโทนไม่ใช่สีสดๆนะเพราะฉะนั้นพอมาปีนี้เนี่ยเราก็ได้รับการทับทามจากผู้จัดงานว่าเนื่องจากว่าสินค้าของเราเนี่ยแตกต่างสวยงามจากของคนอื่นนะเพราะฉะนั้นปีนี้ผู้จัดงานก็เชิญเรามาเป็นพาร์ทเนอร์คันทรีเลยก็คือเป็นประเทศที่แบบเหมือนเด่นที่สุดในงานนะคะเขาให้เป็นประเทศเหมือนเจ้าภาพในงานเจ้าภาพร่วมในงานนะก็มีคนที่ทำโอท็อปเนี่ยสนใจมากถึง26รายตอนแรกเรากะว่าจะนำโอท็อปมาประมาณ 10-15 รายปรากฏว่ามีคนสนใจถึง26รายก็อย่างที่เห็นนะพอเป็นพาร์ทเนอร์คันทรีเนี่ยเราก็มีการสาธิตหัตถกรรมด้วยนะคะก็เช่นว่าสาธิตทำเทียนสาธิตทำดอกไม้สาธิตการทำภาพดุลโลหะนะคะหรือว่าสาธิตการเขียนอินาเมลบนไข่นะค่ะแล้วสินค้าที่มาออกเนี่ยค่ะมีเช่นสินค้าอะไรบ้างคะที่มาออกงานครั้งนี้สินค้าส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็นของขวัญของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กนะแล้วก็มีพวกตุ๊กตาพวกดอกไม้ประดิษฐ์
นะคะแล้วก็มีเครื่องประดับบ้างแล้วก็มีเสื้อผ้าบ้างค่ะค่ะถือว่าเป็นงานจัดงานที่ยิ่งใหญ่ปีนึงมีคนมาเป็น 4-5 หมื่นคนเลยใช่ไหมคะที่นี่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะคืองานนี้เป็นงานที่เหมือนกับคนเบอร์ลินจะสนใจมากเพราะว่าเป็นงานที่เกิดก่อนคริสต์มาสนะคะเพราะว่าคริสต์มาสก็มีการให้ของขวัญเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาก็จะมาซื้อของกันใช่ค่ะมาซื้อของขวัญซึ่งที่เนี่ยก็สนุกมากเป็นงานที่สนุกมากงานนึงนะที่ดิฉันเคยไปก็คือว่าเหมือนเอาตลาดนัดของขวัญเนี่ยจาก70ประเทศทั่วโลกมาอยู่รวมกันคือท่านไปเที่ยวเหมือนท่านไปเที่ยวเลยแต่ท่านไปเที่ยวใน70ประเทศทั่วโลกพร้อมกันแล้วก็ซื้อหัตถกรรมทีเดียวเลยค่ะค่ะถือว่าดีมากๆเลยค่ะท่านแล้ว เอาเวลาคัดเลือกสินค้าเนี่ยค่ะเราคัดเลือกยังไงคะที่จะเอาสินค้าจากที่เมืองไทยมาจำหน่ายที่เนี่ยค่ะหลักๆนะคะคือว่า เขาต้องเป็นผู้ประกอบการโอท็อปก็คือมีประกาศนียบัตรโอท็อปนะคะจะ1ดาว2ดาวถึง5ดาวก็ได้นะคะก็สมัครเข้ามานะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ประกอบการโอท็อปนะคะเพราะว่างบประมาณเราเป็นเหมือนงบประมาณของโอท็อปอะค่ะค่ะแล้วท่านอยากจะฝากสำหรับผู้ประกอบการที่ประเทศไทยว่าในการที่เราจะผลิตสินค้าเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงสำหรับตลาดที่ยุโรปเนี่ยค่ะตลาดยุโรปนะเป็นตลาดที่เขาชอบของมีคุณภาพแล้วก็รักธรรมชาติมากนะรักสิ่งแวดล้อมฉะนั้นสิ่งที่มาเนี่ยทางที่ดีพวกวัตถุดิบควรจะเป็นของที่มาจากธรรมชาตินะคะเพราะว่างานของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยมีความละเอียดละออมากนะคะอย่างพวกอัญมณีหรือว่าการทำหัตถกรรมต่างๆเนี่ยเรามีความละเอียดแล้วก็ปราณีตเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับคนยุโรปใช่ค่ะเป็นจุดเด่นแล้วก็เหมาะกับตลาดยุโรปด้วยเพราะว่ายุโรปเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบของมีคุณภาพก็ดูเป็นว่าไหนทำมือไหนทำเครื่องจักรแล้วก็จะชื่นชมของที่ทำมือมากนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าไทยก็ได้รับความนิยมแล้วก็วัตถุดิบเราก็จะไม่เหมือนใครนะค่ะโดยเฉพาะการสาธิตอะไรต่างๆเห็นชาวต่างชาติก็สนใจมากเลยใช่ค่ะเพราะงานฝีมือใช่เป็นงานฝีมือซึ่งเราทำได้ดีค่ะค่ะถือว่าสินค้าไทยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยชาวยุโรปนะคะให้ความชื่นชอบในเกี่ยวกับงานฝีมือของประเทศไทยวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand, boys! Hey! Sawasdee, Kap. Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.ช่วงนี้มาถึงช่วงของปฏิทินต่างแดนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ปฏิทินแรกกับคุณสิงห์สุวรรณกันก่อนค่ะใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้จะเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของนายวันลบขชินธรนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือพร้อมด้วยกับนายสาโรจน์แต่งแก้วนายกสมาคมไทยอเมริกันซานดิเอโกรวมถึงผู้นำชุมชนครับได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสไปร่วมงานวันเฉลิมพระชนพรรษาที่ Beverly Hill Country Club ที่นครลอสแองเจลิสด้วยครับไปดูกันที่ปฏิทินที่2กันบ้างนะคะยังอยู่กันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ US เมืองชิโนฮิลรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะร่วมกับชาวไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีผู้ไปร่วมงานอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นบรรยากาศภาพที่น่าประทับใจที่นำมาฝากกันในช่วงของปฏิทินต่างแดนนั่นเองนะครับและสำหรับคุณผู้ชมเองครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราส่งเข้ามาได้ครับผ่านอีเมล address thaioversea1@gmail.com ครับหรือว่าอยากจะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังก็ได้นะคะโดยเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ YouTube ค่ะและพิมพ์คำว่า Thailand Report และตามด้วยวันเดือนปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิล TV แล้วรับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้คุณรัตนมนต์ผมสิงห์สวัสดิ์พร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย